ตอนจบของเรื่องเครื่องใหญ่ช่วงชักสั้นและเครื่องเล็กช่วงชักยาวในคานาโตมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเต้นครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับไปชมรถสายพันธุ์สปอร์ต2สไตล์จากค่ายซีฮวงซึ่งมาพร้อมกับราคาพิเศษสุดๆในช่วงโควิดไปชมกันเลยครับเมื่อเร็วๆนี้อัลดี้ประเทศไทยเผยโฉม Audi A5 Coupe รุ่นปรับโฉมใหม่ภายนอกเพิ่มความโฉบเฉี่ยวทุกสัดส่วนห้องโดยสารโปร่งสบายเบาะผู้นั่งหุ้มหนังไฟนัปป้าแบบ Sport และฟังก์ชันนวดเพื่อการผ่อนคลายเปิดตัวพร้อมกับ Audi A5 Sportback ภายนอกดีไซน์สปอร์ตล้ำสมัยกระจกประตูแบบเฟรมเลสปรับเปรียวด้วยเส้นแนวหลังคาที่ลาดเทจนถึงท้ายรถผสมผสานการออกแบบของรถยนต์แบบคูเป้แต่มีความกว้างขวางด้วยประตู4บานในลักษณะรถซีดานภายในห้องโดยสารทั้ง2รุ่นโปร่งสบายติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างคุ้มค่าและมีเครื่องยนต์ให้เลือก2รุ่นให้กำลัง190แรงม้าและ249แรงม้าราคาช่วงแนะนำเริ่มต้นที่ 2,699,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedเช่นเคยครับเราเริ่มต้นรายการของเรานะครับด้วยข่าวสารและก็สาระน่ารู้ในวงการยานยนต์ที่ทีมงานของเราคัดเลือกมาให้ได้ชมกันเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะไปไหนกันเหรอครับเนี่ยกำลังขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดกันค่ะขับรถทางไกลอ่ะต้องตรวจเช็คสภาพรถด้วยนะต้องตรวจเช็คเครื่องยนต์ด้วยเหรอคะต้องตรวจเช็คเครื่องยนต์ด้วยเราเองก็สามารถตรวจเช็คได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้รถเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆและมักจะดูแลรถเป็นครั้งคราวเท่านั้นอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หากคุณต้องเดินทางไกลสิ่งแรกที่คุณควรทำคือการตรวจเช็คเครื่องยนต์เพราะการตรวจเช็คเครื่องยนต์นั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่ช่างเท่านั้นที่ทำได้คุณเองก็ทำได้สุภาพสตรีก็ทำได้แล้วเราต้องตรวจเช็คอะไรบ้างคะง่ายมากครับอันดับแรกเลยลองดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาครับก้านวัดน้ำมันเครื่องเนี่ยจะเป็นสีเหลืองส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ทิชชู่ค่อยๆซับไปก่อนตอนนี้เราเช็ดให้สะอาดก่อนนะครับรอบแรกให้สะอาดเลยแล้วก็เสียบกลับเข้าไปโอเคค่ะแล้วก็ให้สุดเลยแล้วเรายกขึ้นไปอีกครั้งครับแล้วก็จับตรงส่วนปลายโอเคทีนี้เราก็ดูระดับของน้ำมันว่าอยู่ตรงระดับเอฟหรือเปล่าถ้าเกิดอยู่ตรงช่วงเอฟเนี่ยแสดงว่าน้ำมันเครื่องใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่าโลหรือตัวแอลเนี่ยแสดงว่าน้ำมันเครื่องน้อยเราก็ควรเติมกลับเข้าไปโอเคอันนี้ใช้ได้ครับผมเสียบกลับเลยโอเคค่ะอ
โอ้โหง่ายนิดเดียวเองเดี๋ยวยังมีอีกมาลองทำบ้างดีกว่าครับได้เลยค่ะนอกจากน้ำมันเครื่องแล้วเนี่ยเราต้องดูอย่างอื่นอีกนะดับแรกเลยเราก็ต้องดูน้ำยาคูลแลนต์ก่อนคือน้ำยาของหม้อน้ำนะต้องอยู่ในระดับแมกกามินเช่นกันดูน้ำมันพาวเวอร์ต้องอยู่ในระดับแมกกามินเช่นกันแล้วก็อย่าลืมน้ำมันเบรกด้วยต้องอยู่ในระดับแมกกามินอีกเช่นกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีน้ำยาฉีดกระจกนะครับก็ต้องเติมด้วยเพราะว่าบางครั้งเราต้องใช้ในการเดินทางไกลนะสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องตรวจดูอีกทีก็คือสายพานเราก็ต้องดูว่ามันมีปริแตกไหมส่วนท่อน้ำนะครับท่อน้ำก็เราลองบีบดูเลยถ้ามันแข็งแสดงว่าเริ่มจะเสื่อมแล้วแต่ถ้ามันนิ่มเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันเสื่อมมันแข็งเนี่ยก็เอาไปเข้าศูนย์ซะเพียงเท่านี้เองครับการตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้นก่อนออกเดินทางถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยย่อมเสียเวลาสักนิดนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมเดินทางด้วยค่ะอย่าลืมนะครับทุกปัญหาเรื่องรถเรื่องง่ายเราแก้ไขได้แค่เรียนรู้วิธีและลงมือทำด้วยตัวเองครับสัปดาห์หน้าช่วงจับชีพจรของเราจะนำเสนอสาระเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกห้ามพลาดชมเด็ดขาดเลยนะครับช่วงรหัสลับ DNA วันนี้นะครับช่างภาพของผมก็ปล่อยของอีกแล้วนะครับเขาอุตส่าห์อดทนนะครับรอท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บนะครับจนสามารถซุ่มจับภาพสไปช็อตของรถคันนี้พร้อมกับคว้าข้อมูลก่อนการผลิตมาได้เราไปชมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนQ2 Sport SUV ไซส์เล็กของค่ายสี่ห่วง Audi เปิดตัวเข้าสู่ตลาดในปี2017ซึ่งถ้านับเวลาจนถึงปัจจุบันนะครับก็นับได้ว่าใกล้จะถึงช่วงกลางอายุแล้วดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นักนะครับที่จะมีผู้พบเห็นรถยนต์ต้นแบบของ Audi Q2ที่เป็นเวอร์ชันปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่เพื่อความสดใหม่ในการแข่งขันทางด้านการตลาดกับรถยนต์ประเภทเดียวกันของคู่แข่งรายอื่นขณะกำลังวิ่งทดสอบอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นทางตอนเหนือของทวีปยุโรปสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ Audi Q2 ใหม่นี้ที่เราเห็นได้ในเบื้องต้นเป็นรูปทรงของชุดไฟหน้านะครับที่มีการปรับให้มีความนุ่มนวลขึ้นในส่วนที่เป็นมุมด้านในที่เชื่อมต่อกับกรอบกระจังหน้าพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนเป็นไฟ LED ทั้งชุดแต่มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับระหว่างมุมบนและมุมล่างขณะที่ในส่วนของชุดกันชนหน้านะครับถึงแม้ว่าจะมีการพรางตัวด้วยลวดลายกราฟิกแต่ก็จะมีการออกแบบใหม่นะครับโดยช่องดักอากาศด้านข้างจะถูกปรับให้มีตำแหน่งที่ตั้งตรงมากขึ้นและมีความแคบมากขึ้นส่วนด้านล่างเป็นช่องดักอากาศรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีมิติของความเรียวบางมากขึ้นสำหรับกระจังหน้าซิงเกิลเฟรมนะครับมีพื้นที่ในกระจังหน้าเป็นแนวตั้งและแนวนอนตัดกันทำให้เกิดเป็นรูปแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับจะมีการใช้วัสดุใหม่ๆเพื่อยกระดับคุณภาพให้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นขณะที่ปุ่มควบคุมการทำงานต่างๆจะถูกปรับให้น้อยลงโดยถูกแทนที่ด้วยแผงอุปกรณ์ดิจิตอลรวมถึงมีการใช้ระบบให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยใหม่ๆเพิ่มเติมอีกด้วยสำหรับเครื่องยนต์กลไกนะครับจะมีการนำเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า48โวลต์มาใช้ทั้งในเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและลดมลพิษจากไอเสียครับสัปดาห์หน้ามาชมภาพสไปช็อตในช่วงรหัสลับ DNA กันต่อนะครับแต่จะเป็นของรถรุ่นไหนนั้นผมขออนุญาตยังไม่บอกครับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของเครื่องใหญ่ช่วงชักสั้นและเครื่องเล็กช่วงชักยาวนะครับซึ่งทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
วันนี้เรื่องราวนี้ดำเนินมาถึงบทสรุปแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์จากการคำนวณนะครับเราได้เห็นแล้วว่าเครื่องยนต์แบบช่วงชักสั้นสามารถทำรอบหมุนได้สูงกว่าตัวอย่างเช่นเครื่องยนต์ของ Honda S2000 รหัสตัวถัง AP1 ใช้เครื่องยนต์รหัส F204 ความจุ 1,997 cc ที่ขึ้นชื่อว่ารอบจัดและ AP2 ใช้เครื่องยนต์รหัส F22C1 ความจุ 2,157 cc เครื่อง F204 มีขนาดกระบอกสูบ87มมคูณ84มิลลิเมตรเป็นเครื่องช่วงชักสั้นเครื่อง F2241 มีขนาดกระบอกสูบ87มิลลิเมตรคูณ 90.7 มิลลิเมตรเป็นเครื่องช่วงชักยาว2เครื่องนี้จะมีบุคลิกที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับเพราะแรงม้าสูงสุดของ F204 คือ247แรงม้าที่ 8,300 รอบต่อนาทีและแรงบิด 22.2 กิโลกรัมเมตรที่ 7,500 รอบต่อนาทีส่วนการตัดรอบเครื่องอยู่ที่ 9,000 รอบต่อนาทีขณะที่เครื่อง F2241 นั้นมีช่วงชักที่ยาวกว่าจึงทำรอบหมุนได้น้อยกว่าส่งผลให้มีกำลังม้าน้อยกว่านะครับคือ239แรงม้าแต่เกิดขึ้นที่รอบต่ำกว่าครับคือ 7,800 รอบต่อนาทีแต่แรงบิดนะครับจะอยู่ที่ 22.5 กิโลกรัมเมตรที่ 6,500 ถึง 7,500 รอบต่อนาทีส่วนการตัดรอบเครื่องอยู่ที่ 8,200 รอบต่อนาทีครับประเด็นที่2นะครับที่จะช่วยให้เครื่องความจุเดียวกันแต่มีช่วงชักสั้นได้เปรียบเรื่องการผลิตแรงม้าคือหน้าตัดใหญ่สามารถติดตั้งวาล์วไอดีและวาล์วไอเสียที่มีขนาดใหญ่ได้มากขึ้นโดยขนาดของวาล์วนะครับยิ่งมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งถ่ายเทมวลอากาศได้มากซึ่งที่รอบหมุนสูงของเครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหน้าตัดใหญ่ๆวาล์วตัวโตๆจะได้เปรียบเรื่องไอดีและไอเสียที่เข้าและออกจากกระบอกสูบแต่ในทางกลับกันครับที่รอบต่ำจะให้ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนักเพราะการเผาไหม้จะบางเกินไปประเด็นนี้นะครับเครื่องยนต์เทรนด์ใหม่ของ Mercedes-Benz และ BMW แม้จะเป็นเครื่องช่วงชักยาวแต่จากการที่ใช้เทอร์โบและในกรณีของเครื่องยนต์ Mercedes-Benz มีการใช้คอมเพรสเซอร์หรือซูเปอร์ชาร์เจอร์พลังไฟฟ้า48โวลต์ช่วยอัดอากาศสู่ห้องเผาไหม้ทำให้แม้ขนาดของวาล์ว ID จะเล็กแต่ก็สามารถอัด ID เข้าห้องเผาไหม้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยประเด็นที่3ครับคือเรื่องประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นพลังงานหัวข้อนี้จะกลับกันนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เครื่องช่วงชักยาวจะได้เปรียบขึ้นมาทันทีเพราะในเรื่องของประสิทธิภาพเราจะหันมาพิจารณาเรื่องพื้นที่ผิวของห้องเผาไหม้สัมพันธ์กับปริมาตรของห้องเผาไหม้แม้ว่าปริมาตรจะเท่ากันที่500 cc แต่พื้นที่ผิวนั้นกลับไม่เท่ากันโดยลูกสูบช่วงชักสั้นนะครับจะมีพื้นที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทำให้มันรับพลังงานความร้อนมาสะสมไว้ในตัวแทนที่จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานกลประสิทธิภาพเลยต่ำกว่าแบบช่วงชักยาวนะครับที่มีพื้นที่รับความร้อนน้อยกว่าพลังงานที่ได้จึงถูกนำไปใช้เป็นพลังงานกดมากกว่าประเด็นที่4ครับคือช่วงเวลาที่ประกายไฟใช้ในการเผาไหม้ในแต่ละกระบอกสูบตามอุดมคติเราต้องการให้พลังงานจากการระเบิดนั้นเผาไหม้สมบูรณ์พอดีเมื่อลูกสูบเคลื่อนถึงศูนย์ปลายล่างซึ่งมีความเป็นไปได้สูงครับที่ลูกสูบช่วงชักยาวจะใช้ประโยชน์จากการเผาไหม้ได้สูงกว่ารวมถึงการที่กระบอกสูบแคบกว่าเมื่อจุดระเบิดแล้วเปลวไฟจะพุ่งไปถึงขอบด้านข้างของห้องเผาไหม้ได้เร็วกว่าแบบช่วงชักสั้นผลการวิจัยเรื่องขนาดของกระบอกสูบและช่วงชักกับการเผาไหม้ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสรุปว่าการเปลี่ยนช่วงชักจาก86ไปเป็น98และ115มิลลิเมตรทำให้อัตราบริโภคเชื้อเพลิงน้อยลง 3-5% เนื่องจากลูกสูบช่วงชักยาวจะมีความเร็วของลูกสูบสูงกว่าลูกสูบช่วงชักสั้นและความเร็วของลูกสูบที่มากกว่านั้นก่อให้เกิดการอลวนของไอดีมากกว่าทำให้ส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงผสมกลมกลืนกันทั่วถึงการเผาไหม้จึงหมดจดครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าสาระสะใจคนรักรถ 4Wheels นิตยสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระ
ทุกต้นเดือนสรุปง่ายๆนะครับถ้าอยากได้แรงม้าให้เลือกลูกสูบใหญ่ช่วงชักสั้นถ้าอยากได้ประหยัดให้เลือกลูกสูบเล็กช่วงชักยาวครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเราให้กับ2พี่น้องลองรถกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนถ้าดูจากภายนอกนี่พี่ปิ๊กสะดุดตาส่วนไหนของรถนี่เลยพี่ปิ๊กสะดุดตาที่ตัวถัง4ประตูของเขา uh-huh. เพราะนานๆทีจะเห็นพอร์เช่เขาออกแบบรถรูปทรงแบบนี้ส่วนท้ายที่ลาดเทเนี่ยทำให้เรานึกถึงรถสเตชันวากอนแต่ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยก็ทำให้ดูเป็นสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมแล้วไฟท้ายชุดแนวนอนเนี่ยมันก็คล้ายกับ911 Carrera ซึ่งทำให้รถคันนี้เนี่ยมีความผสมผสานระหว่างทัวริงกับรถสปอร์ตนี่แล้วเขาเพิ่มความดุดันนะด้วยช่องระบายอากาศด้านข้างแล้วก็เจ้าโลโก้สีเขียวสะท้อนแสงเนี่ยทำให้มันดูโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยภายในของเขานะยังคงเอกลักษณ์ความเป็นปอร์เช่ดีไซน์อยู่เลยแต่ว่าพวกว่ามันดูทันสมัยกับรุ่นก่อนๆเขาดีไซน์กลืนไปกับแผงคอนโซลเห็นไหมจริงๆแล้วมันมีปุ่มซ่อนอยู่นะแล้วก็อีกอย่างนะพวกชอบฟังก์ชันการสั่งงานอ่ะสองที่เลยทั้งในจอแล้วก็ข้างนอกด้วยก็ดีนะอย่างพวกว่าแต่ยกเว้นอันนี้แหละปุ่มปรับช่องแอร์เนี่ยมันต้องเข้าไปปรับข้างในแทนที่จะปรับด้วยมือตรงนี้ง่ายๆเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังของเขาก็พิเศษเหมือนกันนะปุ๊บคือเบาะเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ข้างชัดเจนมันทำให้กระชับเวลาที่นั่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะแล้วก็ตรงหน้าต่างเขาเนี่ยนะมีม่านขึ้นมากันแดดได้ด้วยแล้วก็มีสันลูกอีกตอนนึงที่อยู่ด้านหลังสำหรับคนนั่งด้านหลังที่อยากจะเอาแดดเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะที่เราไปลองข้างนอกอะกูคิดว่ารถคันนี้เนี่ยจะขับสบายหรูหราอย่างเดียวคงไม่ได้แรงขนาดนั้นเนื่องจากน้ำหนักคันเร่งเนี่ยมันค่อนข้างหนักแต่พอมาอยู่ที่สนามปิดแก่งกระจานแห่งนี้นะแล้วมีโอกาสได้เหยียบแบบเมื่อกี้นะโอ้มันเหมือนแบบคนสองบุคลิกอะแต่งชุดดูรูอยู่ดีๆแบบว่าเปลี่ยนชุดแข่งทุบๆใส่หมวกกันน็อกขับพื้นอย่างเงี้ยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 2.9 ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย330แรงม้าแถมมีพละกำลังเนี่ยจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเสริมให้อีก136แรงม้าทำให้พละกำลังรวมของรถคันนี้เนี่ยมากถึง462แรงม้าเลยทีเดียวโอ้เขามีเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ PDK อันเรื่องชื่อของ Porsche ให้มาด้วยแล้วระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขาเนี่ยก็ทำให้รถคันนี้เข้าโค้งได้อย่างกอดโค้งไปเลยเวลาที่ปุ๊กทำความเร็วอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เขาทำได้ในเวลา 5.1 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็ว60ถึง100เนี่ยเขาก็ทำได้ 2.6 วินาทีส่วนความเร็วที่สูงขึ้น80ถึง120เนี่ยทำได้ภายในเวลาแค่3วินาทีเท่านั้นเองแล้วรถแรงขนาดนี้พี่ติ๊กความปลอดภัยนี้ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมPorsche เนี่ยเขามีระบบ PSM Porsche Stability Management ช่วยทำให้เวลาที่เราเข้าโค้งรถจะเริ่มเกิดอาการเสียหลักเนี่ยระบบจะช่วยหรือไม่เข้ามาแทรกแซงเบรกต่างๆอะไรต่างๆทำให้เนี่ยเวลาที่เข้าโค้งในสนามเนี่ยอยู่หมัดเลยทุกโค้งเลยใช่ไหมส่วนเรื่องของเบรกของรถคันนี้เนี่ยหายห่วงเลยนะเราทดสอบวิ่งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยหยุดได้ในระยะเพียงแค่ 36.2 เมตรเท่านั้นเองเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 1.09 G เป็นรถที่มีระยะเบรกเนี่ยสั้นที่สุดคันนึงในการทดสอบระบบต่างๆของเขาที่ใส่มาให้ในรถคันนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นการแปลงกำลังขับมหาศาลที่ให้มาเนี่ยนะแต่ทำให้เราเนี่ยขับรถคันนี้ได้เชื่องอยู่มือเป็นรถที่เร่งได้เร็วจุดได้สั้นหายห่วงเลยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดเนี่ยนะรถคันนี้เนี่ยเขามีระบบปลั๊กอินไฮบริดให้มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยนะเขาบอกว่าวิ่งได้ถึง35กิโลถึง50กิโลเลยทีเดียวโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเลยนะด้วยระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยเวลาที่เราเลือกเป็น e-power เนี่ยก็สามารถ เป็นไฟฟ้าล้วนๆนะวิ่งได้ถึงความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยไฮบริดของเขาเนี่ยยังมีระบบย่อย3โหมดด้วยกันระบบแรกเนี่ยเป็นระบบไฮบริดออโต้นะหมายถึงว่าใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าผสมผสานกัน โหมดที่2ก็คือ e-hole ซึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามีแบตเตอรี่ในระดับนึงเนี่ยเราต้องรักษาระดับแบตเตอรี่ระดับนั้นไว้เนี่ยก็กดปุ่มนี้เขาก็จะพยายามเอากำลังเครื่องยนต์เนี่ยไปรักษากำลังจากแบตเตอรี่ให้อยู่ใกล้เคียงเดิม
ให้มากที่สุดส่วนโหมดสุดท้ายเขาเรียก e-charge อันนี้หมายความว่าใช้กำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยพยายามมากที่สุดที่จะป้อนพลังงานกลับไปชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพี่ปิ๊กขับด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ประหยัดดีเหมือนกันเนอะเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันเลยนะเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยอะแต่ว่ามันกำลังจะหมดแล้วอะไฟฟ้าอ๋อพี่ปิ๊กเช็คข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จกันที่นี่เลยโรงแรม Holiday Inn วานานาวาหัวหินเนี่ยก็มีสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยที่หัวหินก็มีสัปดาห์หน้านะครับ2พี่น้องลองรถคู่นี้นะครับจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้เราได้ชมกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและตอนนี้ครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงคอหอยลูกกระเดียกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedเข้าสู่ช่วงสุดท้ายรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้นะครับทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ได้เตรียมข่าวสารมากมายในวงการยานยนต์มาอัปเดตให้เราได้ฟังกันไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนขอพบกับเรา2คนอีกครั้งนะครับวันนี้มีเรื่องของยอดขายรถยนต์ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มาฝากซึ่งผ่านไปละแม่หนักใจทีเดียวนะครับถึงขนาดมีคนที่ทำนายเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยยอดขายรถยนต์ในเมืองไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 คันนั้นเองจากล้านหนึ่งโดยประมาณจากล้านหนึ่งเรียกว่าลดไป 50% เนื่องจากยอดขายไตรมาสแรกในลดลงไปเยอะทีเดียวนะครับครับเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับก่อนเรารู้ยอดผลิตก่อนละกันเอายอดผลิตก่อนของเดือนมีนาเนี่ยอยู่ที่ 146,000 คันครับลดลงไป 26.16% อันนี้รวมถึงยอดผลิตเพื่อส่งออกด้วยรวมหมดเลยยอดผลิตเลยนะครับไตรมาสแรกสำหรับยอดผลิตนะครับอยู่ที่ 453,000 คันลดลงไปประมาณ 19% ครับยอดส่งออกมีนาคมนะครับอยู่ที่ 897,000 คันลดลงไปประมาณ 24% กลมๆนะเอาเรื่องกันไตรมาสแรกยอดส่งออกอยู่ที่ 250,000 คันลดลงไปประมาณ 17% อันนี้คือเทียบกับของปีก่อนครับทีนี้เราไปถึงยอดขายนะครับยอดขายเนี่ยมีนาคมอยู่ที่ 60,000 ประมาณ 60,000 คันลดลงไปประมาณสัก 42% ตัวเลขกลมๆเหนื่อยครับทีนี้ถ้ารวม3เดือนไตรมาสแรกอยู่ที่ 200,000 คันลดลงไปประมาณ 24% นะครับ อันนี้คือตัวเลขมกราคมถึงมีนาคมครับตัวเลขเมษายนออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะครับมีแต่ยอดขายออกมายอดขายของเมษาลดลงไปถึงเหลือแค่ 33,000 คันโอ้คือลดจากมีนาเนี่ยเยอะเลยเยอะแยะเลยครับทีนี้ผมลองรวมตัวเลขคร่าวๆเนี่ย4เดือนแรกของปีนี้เนี่ยยอดขายลดไปแล้วประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ต้นๆครับนะครับก็เลยมีคนเอาตัวเลขนี้ไปวิเคราะห์ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยถึงสิ้นปีถึงสิ้นปีเหลือเท่าไหร่มันจะประมาณ 500,000 คัน 500,000 คันก็ลงมาครึ่งนึงเลยใช่แต่ว่ามันเป็นการวิเคราะห์ที่ผมว่าก็ยังไม่ได้รอบด้านเท่าที่ควรนะครับมันมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกครับแต่ว่าถ้าเราดูแค่นี้เนี่ยนะครับเฉพาะยอดขายเนี่ยถ้าเราดูประเภทสักนิดนึงนะครับยอดขายที่ลดลงเนี่ยเป็นรถยนต์นั่งเนี่ยลดลงไปเยอะกว่าคือ48ครับ
ถ้าเป็นไตรมาสดูไตรมาสแล้วกันไม่ดูเดือนนะดูไตรมาส3เดือนแรกเนี่ยรถยนต์นั่งลดลงไป 23.6% ครับลดเพื่อการพาณิชย์ลดลงไป 24.4 ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่เพื่อการพาณิชย์นี่คือกระบะพวกกระบะพวกพาณิชย์ทั้งหลายแต่ที่น่าแปลกก็คือมี2ยี่ห้อนะครับที่มียอดขายบวกในไตรมาสแรกอ้าวเหรอมี Honda บวก 6.4% และ Suzuki เนี่ยบวกประมาณ 14% ไม่รู้สาเหตุอะไรไม่รู้อาจจะเป็นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วใช่ไหมใช่ไอตอนปีที่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าแล้วก็ปีนี้อาจจะมีรถใหม่มาพอดีนั่นมีอาจจะมีซิตี้ใหม่อะไรอย่างนั้นเข้ามาพอดีนะครับเอาเราดูแค่เรื่องยอดขายนี่ก่อนเรามาวิเคราะห์ดูก่อนว่ามันหนักหนาไงมันหนักหนาคือไอครั้งนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงตอนไอต้มยำกุ้งครับต้มยำกุ้งก็ตกแต่ว่ามันก็ไม่หนักขนาดนี้นะคือต้มยำกุ้งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นวิกฤตแบบหนึ่งตังไม่มีอยู่ตังไม่มีนะครับแต่ของครั้งนี้เนี่ยวิกฤตเนี่ยไอ้ตังไม่มีเนี่ยมันค่อยๆไม่มีไอ้ตอนต้มยำกุ้งนี่หักเลยพรุ่งนี้ตื่นมาตังหมดเนี่ยแต่ไอ้ครั้งนี้เนี่ยมันค่อยๆหมดคราวนี้มันก็ต้องมองว่าจากนี้ไปเนี่ยสมมติเรามองไตรมาสแรกเนี่ยมันยังเหลืออีก3ไตรมาสนะคุณชัยรัตน์ไอ้3ไตรมาสเนี่ยมันอาจจะมีข่าวดีเข้ามาครับนะผมยกตัวอย่างเช่นคือตอนนี้บริษัทหลายบริษัทเนี่ยก็จะมีรถใหม่อย่างเช่นนิสสันเห็นไหมนิสสันนี่ก็ออกมา e-power อะไรต่างๆเนี่ยถึงแม้เอาละมันอาจจะไม่ใช่รถที่จะไปดึงดูดตลาดส่วนใหญ่ก็ตามเนี่ยแต่มันออกมาไงแล้วมันก็เป็นโอกาสเลือกให้คนนะคราวนี้เรื่องนั้นเรื่องนึงรถใหม่ที่จะออกมาเรื่องที่2ที่ผมอยากให้มองก็คือว่าวิกฤตในประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับเราเอาอยู่แล้วนะครับดูไอ้ตัวเลขคนติดเชื้อเพิ่มแต่ละวันเนี่ยบางวันเนี่ย0ติดต่อกัน2วัน3วันก็มีแล้วก็ไอ้ตัวเลข1คน2คนเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เหมือนจับต้องได้เลยมาจากไหนแล้วกำลังควบคุมอยู่ใช่ไหมครับคราวนี้ผมสังเกตดูอย่างนี้ครับเมื่อวานนี่นะครับก็มีข่าวออกมาว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยคือโลกบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอ้วัคซีนที่เขาจะออกมาเพื่อจะมาปราบไอ้เจ้าโควิดเนี่ยนะครับมันทำท่าว่าจะใกล้สำเร็จมีโอกาสที่จะสำเร็จภายในสิ้นปีนี้หรือไม่ก็อาจจะต้นปีหน้าเชื่อไหมครับตลาดหุ้นเนี่ยของอเมริกาขึ้นทันทีเลยทั่วโลกขึ้นหมดเลยรวมถึงประเทศไทยด้วยนะอันนี้เนี่ยมันแสดงออกอะไรแสดงออกว่าตอนนี้เนี่ยความหวังของคนเนี่ยมันเริ่มจะมีละเริ่มมีคราวนี้ประเทศไทยเนี่ยเอางี้เรามองงี้ก่อนประเทศไทยนี่นะครับต้องถือว่าเราเก่งนะเราสามารถที่จะควบคุมไอ้การแพร่ระบาดเนี่ยให้มันอยู่ในวงที่เราควบคุมได้นะแล้วก็เมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยเรามีการประกาศว่าประเทศที่ตอนนี้จะปลดออกจากวงแดงวงแดงคืออะไรวงแดงก็คือประเทศที่อันตรายว่างั้นเถอะคือมีคนโควิดนี่ยังแพร่ระบาดอยู่เขาจะปลด2ประเทศคือประเทศจีนกับประเทศเกาหลีอันนี้ย่อมหมายถึงอะไรย่อมหมายถึงว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเปิดน่านฟ้าเรานักท่องเที่ยวจากจีนกับเกาหลีเนี่ยน่าจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาแต่ภายใต้การควบคุมนะเขาก็ต้องคุมของเขาเราก็ต้องคุมของเราคราวนี้พอมันมีการควบคุมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเนี่ยไอ้การท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของเราเนี่ยก็จะค่อยๆกระเตื้องขึ้นอันนี้มองในแง่ดีนะครับพอครึ่งปีผ่านไปเนี่ยผมเชื่อว่ารายได้เงินจะมาเข้ากระเป๋าคนไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นคราวนี้พอเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยพอรถใหม่ออกมาเนี่ยแล้วก็ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนรถมันมาแล้วไงผมว่าก็จะค่อยๆกลับขึ้นมาใหม่เพราะนั้นถ้ามองในสายตาผมเนี่ยไตรมาส2อาจจะยังสุดอยู่นะพอไตรมาส3เนี่ยมันจะเริ่มทรงและไตรมาส4จะเริ่มขึ้นถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดครับครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องมองแง่ดีบ้างไงยังมีปัจจัยกระตุ้นเช่นมีงานแสดงรถยนต์อยู่ใช่มั้ยอันนี้ก็จะช่วยก็น่าจะช่วยได้คืออีกคุณนายกงานแสดงรถยนต์เนี่ยนะต้องบอกอย่างนี้มันเป็นธุรกิจเดียวนะครับตอนนี้ที่สามารถที่จะทำให้ตลาดเนี่ยมันฟื้นคืนขึ้นมาไม่เฉพาะตลาดรถยนต์นะตลาดอาหารตลาดเครื่องแต่งกาย 108,900 นะไอ้งานแสดงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดึงดูดให้คนมาซื้อมาเลือกว่างั้นเถอะแล้วมันสร้างกิเลสอันนี้พูดกันตรงๆนะคือมันทำให้เกิดความอยากได้ขึ้นมา
รถยนต์ก็เช่นเดียวกันตอนนี้จะมีงานติดกันเลยนะจะมีงานคุณประจินใช่ไหมเคลื่อนไปเป็นกรกฎาแล้วก็จะมีงานอะไรบิ๊กของคุณจรวยใช่ไหมไปเป็นสิงหาแล้วก็มีคุณพัฒนเดชอีกเพราะนั้น3งานนี้เนี่ยเขาจะมาช่วงๆนี่แหละไอ้ปลายกรกฎาคมสิงหาและสุดท้ายก็คืองานมหกรรมยานยนต์ของเรามอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยมันจะไปอยู่ช่วงธันวาปลายปีเลยปลายปีเลยซึ่งผมเชื่อว่านั่นก็จะเป็นจุดดึงดูดอีกอันนึงส่งท้ายปีก็จะทำให้ยอดปีนี้ไม่โทรมมากเหมือนอย่างที่ใครน่าจะไม่ถึงไม่ลงไปถึง 500,000 แม่มันไอ้โอ้โหลงมาครึ่งนึงนี่มันแล้วงานสนามรถยนต์เนี่ยผมเราดูตอนเปิดห้างคนขนาดเรียกว่าอัดอั้นผมว่างานสนามรถยนต์น่าจะมีคนจำนวนพอสมควรเลยล่ะครับแต่ยังไงก็ตามคุณสยศมันมีข้อจำกัดอยู่นี้ครับคือไอ้ความกลัวเรื่องโควิดเนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วผมเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยถึงแม้จะมีงานแสดงก็ตามเนี่ยเขาก็ยังต้องมีมาตรการให้เราควบคุมดูแลนะว่าแต่ละงานเนี่ยต้องมีคนจำกัดอะไรต่างแต่เอาละแต่ละงานเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็จะมีเทคนิคในการเรียกคนโดยที่ไม่ต้องมาเยอะมากแต่เอาคนที่มีกำลังซื้อและอยากซื้อพอดีซื้อรถพอดีเข้ามาคนอาจจะน้อยลงแต่คนซื้ออาจจะคงเดิมหรือมากขึ้นด้วยซ้ำก็ดูกันครับทีนี้เรามาดูเรื่องของ อุตสาหกรรมที่เรียกว่าแย่ตอนนี้นะครับอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ย อยากให้ภาครัฐช่วยก็มีการเรียกร้องอยากให้ภาครัฐช่วยนะครับโดยทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยบอกว่าอยากให้ภาครัฐรับซื้อรถเก่าอายุ20ปีสิแล้วบางคนก็เรียกร้องอื่นๆโดยยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นยังมีโครงการรถคันแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพูดไปถึงนู่นเลยนะครับทีนี้ไอ้เรื่องซื้อรถเก่า20ปีเนี่ยปรากฏว่าอุตสาหกรรมปฏิเสธมาอ๋อซื้อทำไมยังงงก็คือกระตุ้นไงกระตุ้นให้เกิดการซื้อรถใหม่อ๋อครับเอารถเก่าไปแลกแล้วก็รัฐก็เพิ่มเงินให้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นรางวัลคุณเอารถเก่ามาแลกมันก็คล้ายๆรถครั้งแรกอีกแล้วทำนองนั้นนะแต่อันนี้เป็นรถเก่าคันสุดท้าย ซึ่งอุตสาหกรรมปฏิเสธมาแต่เหตุผลที่ปฏิเสธนี่ก็แปลกนะคือเขาบอกว่ากลัวไปกระทบกับแผนเรื่องรถไฟฟ้าคือถ้าทำแล้วคนก็จะไปซื้อรถที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าอ๋อครับมากขึ้นแล้วก็พอจะกระตุ้นรถไฟฟ้าก็ไม่มีใครมาซื้อรถไฟฟ้าซะแล้วครับครับผมว่าความจริงเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับความต้องการของมนุษย์เนี่ยครับมันเอาละมันมีการกระตุ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าไอ้การที่อย่างเช่นบอกว่าไปรับซื้อรถเก่าผมไม่เห็นด้วยคือมันมีตลาดของมันอยู่แล้วอ่ะคนที่จะขายรถเนี่ยเขาก็มีตลาดรถมือสองรถใช้แล้ว อยากได้รถใหม่ก็เอารถเนี่ยไปโบยอ่ะไปขายอ่ะแล้วก็ได้เงินมาก็เอาไปดาวอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาได้ไหมเขากลัวคนไม่ตอนยังไม่ยอมขายรถไงไม่อยากเปลี่ยนรถไง กระตุ้นให้ขายรถเพื่อจะเปลี่ยนรถผมว่ามันไม่ใช่อ่ะคือถ้าความต้องการเขาเกิดเนี่ยนะแล้วก็กิเลสมันมีคือรถใหม่ที่ออกมามันสวยมันดีมันตอบโจทย์เขาเนี่ยอัตโนมัติเขาต้องไปขายไอ้คันเก่าเขาผมว่าเนี่ยอย่าไปแตะต้องดีกว่าปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติดีมานด์ซัพพลายแล้วภาครัฐควรจะต้องช่วยอะไรไหมผมว่าเรื่องนี้ช่วยอุตสาหกรรมดีกว่าก็คืออย่างเนี้ยคนงานเนี่ยจะต้องถูกปลดกันเยอะทีเดียวเพราะว่าบริษัทรถยนต์เนี่ยหยุดผลิตไปหลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานที่ทำงานกับเขาเนี่ยเป็นพนักงานไม่ใช่พนักงานประจำนะพนักงานที่เขาจ้างชั่วคราวเนี่ยสัญญาจ้างสัญญาจ้างเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีการโดนปลดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปสร้างความลำบากให้กับผู้คนในอุตสาหกรรมซึ่งถ้ารัฐจะช่วยเนี่ย ก็ควรจะไปอบอุ้มคนเหล่านั้นผมดูอย่างนี้คุณสยศของเราเนี่ยนะครับไอ้วงการรถยนต์หรือธุรกิจของเราเนี่ยเราเสียภาษีเนี่ยคือถูกต้องเราเนี่ยมีการหักเงินค่าเขาเรียกอะไรไอ้ที่เข้าเงินประกันสังคมเนี่ยแต่กลุ่มที่จ่ายเงินประกันสังคมเนี่ยถูกดูแลหลังสุดเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเบิกไม่ได้เนื่องจากว่าบริษัทยังดำเนินธุรกิจอยู่ต้องไปประกาศว่าเลิกธุรกิจแล้วพนักงานที่เดือดร้อนถึงจะไปเบิกจากประกันสังคมได้อย่างเงี้ยตรงนี้ผมว่าคิดใหม่ซะหน่อยนึงพวกประกันสังคมเนี่ยที่เราจ่ายเนี่ยความจริงน่าจะเป็นกลุ่มแรกนะที่ได้รับการช่วยเหลือถ้าลำบากนะ
บางบริษัทมีการลดเงินเดือนบางบริษัทมีการปรับเงินเดือน 108,900 เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ว่าเขายังดำเนินธุรกิจอยู่แต่เขาลำบากพนักงานก็ร่วมลำบากด้วยแต่เงินเบิกไม่ได้เบิกได้แต่ยากบริษัทต้องบอกว่าฉันไม่ทำแล้วหยุดชั่วคราวหรืออะไรก็ตามพนักงานก็ได้รับแจ้งแล้วไปเบิกได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่ารัฐเนี่ยถ้าจะเข้ามาช่วยช่วยตรงนี้เพราะว่าช่วยชาวไร่ชาวนามาแล้วช่วยคนตกงานมาแล้วครบแล้วเนี่ยครบแล้วน่ะนักมวยยังช่วยแล้วเลยแต่วงการเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครมาช่วยครับคือถ้าจะขอให้รัฐช่วยเนี่ยผมว่าเอาตรงเนี้ยคือเข้ามาดูแลคนที่อาจจะต้องตกงานครับแล้วก็วันหนึ่งถ้าโรงงานประกอบเข้ามาเหมือนเดิมใหม่เนี่ยเขาก็คงจ้างกลับมาใหม่นะแต่ช่วงเนี้ยที่เขาจะลำบากเนี่ยขอให้รัฐเนี่ยช่วยดูแลด้วยครับครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ติดตามต่อไปว่าตลาดรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราจะอนาคตจะเป็นยังไงแต่แน่นอนผมเชื่อว่าไม่ถึงขนาดครับไม่สูญหายไปไหนก็ต้องฟื้นกลับมาครับเป็นกำลังใจให้ครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมาจากช่วงข่าวสารยานยนต์ตอนต้นรายการเลยครับคำถามมีอยู่ว่ารถยนต์2โมเดลใหม่ที่ Audi เพิ่งเปิดตัวไปมีชื่อรุ่นว่าอะไรบ้างครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่ facebook.com/kanatomi โดยคุณผู้ชมต้องทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะหลังจากนั้นก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเรานะครับทางทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและก็ทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับของรางวัลจากทางรายการไปเลยครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงาน Kanatomi ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงาน Kanatomi ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ